สวัสดีครับผมก็มาแล้วนะครับสปอยตามคำเรียกร้องที่เราได้บอกไว้ก่อนอื่นเลยเราต้องอธิบายก่อนว่าเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดู before แล้วก็ after ว่าเราได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างทำไมเราถึงล่าช้าแบบจากกำหนดเดิมไปหลักเดือนเราจะให้เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างแบบจริงจังเลยนะครับผมที่ทุกคนเห็นอยู่หน้าจอตอนนี้คือ before นะครับก็คือก่อนที่เราจะมีการเปลี่ยนแปลงนี่คือแมปเดิมแมปที่อยู่ในTrailer Official นะครับอันนี้คือเราคลิปเนี้ยเราจะมาให้ดูห้องบันไดกลหรือบันไดไกลสภาพแล้วแต่คนจะเรียกนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมทุกคนจะยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงครับเดี๋ยวผมจะยังไม่พูดอะไรเยอะสำหรับตรงนี้นะครับให้ดูอย่างเดียวก่อนเพราะว่าถ้ายังไม่เห็นอะไรเปรียบเทียบมันย่อมไม่รู้แน่นอนนะครับว่าอะไรยังไงดูนะครับจะประมาณนี้ก็ก่อนอื่นเลยอยากได้ความคิดเห็นของคนดูก่อนก่อนที่เราจะพาไปดูอันใหม่ตอนเนี้ยที่ทุกคนดูที่ผมพาเดินดูอยู่เนี่ยอันนี้เหมือนจะบั๊กไปเรียบร้อยแล้วแต่มันเป็นตัวเก่านะครับก็หลังจากทุกคนดูเนี่ยขอถามความเห็นนะครับใครดูแล้วมาตอบความเห็นหน่อยนะมาคุยในห้องพูดคุยทั่วไปก็ได้หรือตอบข้างล่างลิงก์ YouTube นี้ก็ได้นะครับว่าดูแล้วเนี่ยเอาว่ายังไม่เห็น after นะยังไม่เห็นอันหลังนะเอาแค่ดูตรงนี้ก่อนทุกคนมีความคิดเห็นยังไงครับแบบเฮ้ยมันก็โอเคนะมันใช้ได้เลยเฮ้ยฉันชอบเฮ้ยเราชอบผมชอบเลยแล้วแต่เอาความเห็นได้เต็มที่ผมอยากฟังความเห็นตอนที่ยังไม่เห็นอันใหม่นะครับเพราะว่าอายอมรับว่าตอนที่เห็นตอนแรกเนี่ยเราก็เฮ้ยโอเคนะใช้ได้เลยเราก็มีความชอบระดับนึงนะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าคนดูอ่ะที่เพิ่งเห็นครั้งแรกเลยเนี่ยจะมีความรู้สึกยังไงลองแชร์บอกหน่อยเอาตอนที่ยังไม่เห็นตัวที่สองนะนี่นะครับเดี๋ยวเราจะพาออกไปดูข้างนอกภาพกว้างโดยรวมนะครับนี่พื้นก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้ที่ทุกคนได้ลองมาตอนโค้ดเบต้านะครับก็คือตรงนี้นี่นะครับโค้ดเบต้าคือตรงนี้ใช่ไหมครับโอเคคร่าวๆประมาณนี้ครับเราไม่มีอะไรให้ดูเยอะเพราะว่ามันไม่ได้เยอะมากทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูตัวใหม่ที่เราเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวทุกคนมาดูกันว่าเราทำอะไรกับมันบ้างก่อนอื่นเลยเกือบลืมครับโทษทีเรามาดูอันนี้กันเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะได้โมเมนต์นี้กันอยู่บ่อยๆนะครับเวลาเราไปเล่นเมืองที่เป็นแนวแฟนตาซีหรือเมืองที่ทำแมปขึ้นมาเมคขึ้นมาไม่ได้เป็นตัวแมปอาคารของไฟเอ็มจริงๆสิ่งที่ทุกคนจะต้องเจอแน่นอนคือเวลาฝนตกหลังคารั่วซึ่งมันขัดอารมณ์อยู่นะบางทีเราอยู่ในพื้นที่รู้สึกว่าเป็นเซฟโซนของเราอ่ะอย่างเช่นห้องนอนหอนอนอะไรเงี้ยแล้วฝนตกมาแล้วแบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยมันก็ดูขัดอารมณ์อยู่นะสำหรับคนที่อินนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูอัปเตอร์กันดีกว่าว่ามันมีความแตกต่างกันขนาดไหนเดี๋ยวเราจะให้ดูเดี๋ยวหาผมไม่ยุติธรรมนะครับเรามาดูบันไดอันนี้กันว่ามันไปไม่ได้แล้วมันไปได้แค่นี้นะครับไปได้แค่นี้มันเดินต่อขึ้นข้างบนไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวเจอกัน after ไปครับโอเคครับนี่ก็คือสภาพห้องบันไดนะครับในส่วนของ after นะครับผมเรามาดูไปด้วยกันนะครับผมอันนี้เรามาพร้อมกับสภาพบรรยากาศฝนตกซึ่งเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบให้ดูเลยเพราะว่าเราได้เอา MLO ออกในบางจุดเพื่อให้ทุกคนได้เห็นเลยรู้ไหมครับว่าตอนนี้ฝนตกอยู่เห็นไหมครับว่าไม่เห็นเม็ดฝนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูส่วนที่โดนเม็ดฝนครับที่เราไม่ได้เป็น
MLO หรือหลังจากนี้ขอเรียกอินเทเลียนะครับ MLO อินเทเลียเหมือนกันแต่ขอเรียกอินเทเลียนะครับเห็นไหมครับคุณจะเห็นเม็ดฝนตกลงมาเห็นไหมครับนี่แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในพื้นที่ที่เราเซตไว้ให้เป็นอินเทเลียคุณจะรับรู้ว่าฝนตกครับเห็นไหมครับเห็นฝนตกถ้าเกิดคุณส่องหน้าต่างปุ๊บคุณรู้เลยฝนตกฟ้าร้องครับแต่ว่าอาคารที่คุณอยู่เหมือนจริงสมจริงมากๆเห็นไหมครับไม่เห็นฝนตกเลยโอเคนี่คือสาเหตุที่ทำให้เราช้าครับก่อนที่เราจะพาไปดูบันไดเนี่ยเดี๋ยวเราจะอธิบายก่อนว่าทำไมเราถึงช้าทำไมอะไรยังไงข้อแรกเลยคิดว่าทุกคนได้เห็น before after แล้วทุกคนจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างจากเดิมเยอะมากๆเพราะว่าเราทำใหม่หมดเราทำใหม่หมดเกือบทั้งแมปเพราะว่าเราต้องทำ MLO หรือ interior ทั้งแมปที่เราต้องการให้มันเป็นอินทีเรียนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องพักศาสตราจารย์นะครับผมห้องเรียนหอนอนห้องนั่งเล่นหรือแม้แต่ตัวห้องโถงเองนะครับแล้วก็ห้องบันไดมาเลยเรียกว่าแทบจะนับหนึ่งใหม่ในส่วนของแมปเลยและข้อดีของอินทีเรียมีอะไรบ้างอย่างที่ได้เคยบอกไปนะครับคือ1ผู้เล่นเนี่ยไม่ต้องรับภาระแมปเยอะอะไรที่คุณไม่ได้อยู่คุณไม่ได้ใช้มันจะไม่ทำงานจนกว่าคุณจะเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของอินเทเลียที่เราเซตเอาไว้คุณถึงจะรันพ็อปออกมาเท่ากับภาระคอมคุณมันจะทำงานน้อยลงมากๆไม่ทำงานเกินความจำเป็นนะครับ2 3 3คือคุณดูบรรยากาศคุณดูบรรยากาศครับถ้าเกิดก่อนหน้านี้ before อ่ะคุณจะเห็นว่าห้องมันสว่างมากๆคุณเห็นไหมครับว่าอันเนี้ยห้องมันจะดูได้อารมณ์อยู่ในตัวปราสาทกว่าเยอะมากๆนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของอินทีเรียนะครับที่สามารถทำได้เห็นไหมครับว่ามีการเล่นแสงได้มันดูสมจริงจริงๆนะครับเดี๋ยวเห็นไหมครับพอมีฟ้าร้องปุ๊บเราจะเห็นความสว่างแบบฟ้าแลบเข้ามาอะไรเงี้ยคือมันจะสมจริงโดยที่คุณไม่ได้รู้ตัวคุณไม่ต้องเปียกอ่ะซึ่งมันนานมากๆครับเราศึกษาแล้วก็เราทำอ่ะเพราะเราต้องการให้ผู้เล่นได้รับอารมณ์ร่วมแบบนั้นจริงๆโอเคครับทีนี้เรามาดูในส่วนของบันไดดีกว่าว่ามันขนาดไหนอันนี้เดี๋ยวเราไปดูเลเวนคอร์ก่อนดีกว่านะครับโอเคอันนี้ก็คือถ้าเกิดมาจากห้องโถงจะอยู่ถึงข้างหน้าผมนะครับนี่คือมาจากห้องโถงนะครับเลเวนคอร์นี่ครับดูครับดูสังเกตเลเวน่าเลเวนคอร์ครับขยับนะครับสังเกตดีๆครับนี่อันนี้ก็เลเวนคอร์ตอน3ครับนี่ครับก็จะมีประตูปิดนะครับต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือมันเป็นระบบสคริปต์นะครับเราไม่ได้รันใช้เพราะเราต้องการแค่สปอยให้บางส่วนมันก็จะเป็นประตูที่เด็กเลเวนคอร์นะครับที่จะบอกรหัสเข้าไปแล้วก็เข้าไปข้างในก็จะมีแท่นอินซีกลมๆพายกขึ้นไปข้างบนนู่นไปอยู่สูงสุดเลยนะครับสำหรับเลเวนคอร์นะครับต่อไปเดี๋ยวเราพาไปดูกริฟฟินดอร์ครับใครเกเรไม่รอบันไดแบบผมนี่ถ้าตุยขึ้นมานี่ระวังนะเห็นไหมครับเนี่ยอันเนี้ยเราไม่ใส่อินทีเรียคุณจะเห็นเม็ดฝนเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวไปกริฟฟินดอร์ก่อนอันนี้ทางขึ้นไปหอนอนนะครับไปห้องนั่งเล่นของกริฟฟินดอร์เฮ้ยเกือบไม่ทันให้ดูกอดดิกกิฟฟินดอร์ครับนี่มีการเล่ครับกอดดิกกิฟฟินดอร์เล่พยักหน้าใช่อ๋อนายคือกิฟฟินดอร์เหรอนี่ครับอ่ะเดี๋ยวขอแอบสปอยบ้านกิฟฟินดอร์นิดนึงไม่น่าโดนดุแต่ต้องบอกก่อนว่าเขาเอาเฟอร์นิเจอร์ออกนะครับเพราะว่าไม่อยากให้เห็นเยอะนะครับอันนี้คือภายในตัวหอนอนของกิฟฟินดอร์ครับเห็นไหมครับเราอินทีเรียออกจะเป็นอย่างนี้เลยเสียอารมณ์นิดนึงนะครับผมอ่ะนี่ครับอันนี้คือส่วนของห้องนั่งเล่นนะทุกคนรู้ใช่ไหมครับคือจะต้องผ่านห้องนั่งเล่นก่อนแล้วถึงจะไปหอนอนอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือห้องนั่งเล่นของกิฟฟินดอร์ครับแค่นี้พอให้ดูเยอะไม่ดีเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นทีนี้เดี๋ยวพาไปดูอีก2บ้านครับคือฮัฟเฟิลพัฟแล้วก็สลิธีรินใครลงซนๆอย่างผมนี่ตุยขึ้นมาบอกเอาผมเป็นตัวอย่างไม่เกี่ยวนะอันนี้คือทางเข้าของบ้านฮัฟเฟิลพัฟครับนี่ครับเฮลกาฮัฟเฟิลพัฟก็เดี๋ยวทางเดินจะต้องติดไฟนะครับเพราะถ้าไม่ติดไฟมันจะมืดมากเลยเห็นไหมครับเนี่ยมืดเลยทีเดียวลูมอสต้องใช้ลูมอสครับไม่งั้นไม่ไหวมืดเกินอ่ะอันนี้ก็ยังไม่ได้แต่งนะครับ
คือแต่งกับมันไม่นานแล้วครับเพราะว่าที่นานคืออินทีเรียครับเนี่ยเราก็จะต้องแต่งแต่ต้องมีเถาวงเถาวันมีประตูนะครับต้องเป็นเด็กครับว่าเท่านั้นที่จะเปิดได้นะครับผมน็อกน็อกอันนี้ของสลิธีรินครับจะหรูหราหน่อยนี่ครับซาลาซาสลิธีรินจะยืนอยู่ข้างหน้านี่ครับซึ่งสลิธีรินเนี่ยค่อนข้างที่จะมืดแล้วก็ทางเดินลึกมากครับเพราะว่าจะต้องลงไปใต้ดินของปราสาทอยู่ข้างใต้เลยครับแล้วก็ในตัวห้องหอนอนห้องนั่งเล่นและหอนอนของเขาเนี่ยอยู่ในน้ำนะครับก็จะเห็นนางงงนางเงือกว่ายผ่านอะไรแบบนี้นะครับผมลูมอสต้องมีลูมอสครับคือช่วงเวลากลางวันเนี่ยมันจะมีแสงไฟจากตัวคบเพลิงนะไม่ใช่จากข้างนอกแต่พอคืนแล้วคบเพลิงจะถูกดับมันก็จะมืดแบบนี้เพราะนั้นนักเรียนที่ออกมาเดินเพ่นพ่านเวลากลางคืนมีโอกาสที่จะเจอพันโลงเจอฟิวระวังด้วยนะครับเขาจะทำโทษคุณได้นะเขาจะฟ้องอาจารย์ใหญ่นี่ครับนี่ก็เป็นทางไปบ้านสลิธีรินนะครับผมซึ่งสลิธีรินเนี่ยบอกก่อนนะถ้าเกิดคุณไม่ใช่เด็กสลิธีรินเนี่ยในเนี้ยมันจะมีงูนะครับมันจะมีงูเลื้อยไปเลื้อยมาอยู่แถวเนี้ยทางเข้าเขานะครับต้องระวังนิดนึงผมเด็กเลยเป็นคอออกก่อนเดี๋ยวตุยน็อกน็อกโอเคนี่ครับไม่มีลูมอสมืดเลยดูดิโคตรน่ากลัวเลยเด็กสลิธีรินเห็นไหมครับได้ยินเสียงฟ้าร้องมานะครับคือมันจะสมจริงมากๆแล้วคุณจะแบบนึกออกใช่ไหมผมว่าคุณเข้าใจอ่ะโอเคครับก็คร่าวๆประมาณนี้สำหรับตัวอาคารนะครับที่เราจะให้คุณดูก็คือห้องบันไดครับดูครับดูบรรยากาศครับเราพยายามทำให้ใกล้เคียงกับหนังมากที่สุดนะครับดูครับแตกต่างจากอันนั้นขนาดไหนทุกคนออกความเห็นคอมเมนต์ได้เต็มที่ครับทีนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูภาพรวมคร่าวๆครับพาไปดูภาพรวมคร่าวๆนี่ครับคือทุกคนจำได้ไหมครับว่าโอ้ฟ้าแลบทุกคนจะเห็นไม่ชัดนะครับขอปรับสภาพอากาศหน่อยอ่ะแบบนี้แหละอ่ะต้องปรับว่ะแป๊บนึงนะครับโทษทีอ่ะก็เห็นไหมครับโอ้จอสว่างเลยโทษทีครับก็ถ้าทุกคนจำได้พื้นเนี่ยพื้นที่ทุกคนเห็นอ่ะมันจะไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมถ้าใครจำไม่ได้กอกลับไปดูนะครับตอน before นะครับผมอ่ะแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับไอตัวพื้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องใส่เท็กเจอร์นะครับให้มันเป็นป่าเป็นหินอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่คือเป็นแบบเปื่อยๆเราให้ดูเปื่อยๆเลยจริงๆเราไม่อยากให้ดูนะเพราะมันเปื่อยเกินไปแต่ว่าโอเคแหละเราว่าทุกคนอยากเห็นเท่าที่อยากเห็นที่เราจะให้ดูได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้ลบครับอันนี้ไม่เอาไม่ใช้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นหินของปราสาทฮอกวอตส์อะไรอย่างงี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสนามควิสดิชจริงๆแล้วตรงนี้เดี๋ยวจะมีเพิ่มนะครับจะมีมาวางเพิ่มนะครับแต่ว่าเราเอ็กพอร์ตอยู่เราไม่รอแล้วถ้ารอเดี๋ยวคลิปมันจะนานเดี๋ยวทุกคนจะอดใจไม่ไหวตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของกระท่อมแฮกริดนะครับแล้วก็ข้างหลังทั้งหมดเลยนี้จะเป็นป่าต้องห้ามนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านท็อกมีดนะครับหมู่บ้านท็อกมีดจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวขอลงตรงนี้หน่อยทีนี้เดี๋ยวเราจะมาให้ดูทิ้งท้ายนะครับเพราะว่ามีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าระบบการแต่งตัวเนี่ยเปลี่ยนหรือยังครับเปลี่ยนหรือยังคะถามมาเยอะมากจริงๆเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาให้ดูว่าเราเปลี่ยนแล้วนะครับเรามาดูว่าเปลี่ยนยังไงนะครับอ่ะมาดูกันครับปึ๊บนี่ครับหน้าตา UI เหมือนเดิมแต่ไม่ต้องตกใจนะครับให้เรามาโฟกัสข้างในดีกว่านะครับอันที่2นะครับเลือกระบบแต่งใบหน้าอันนี้เพศผมข้ามเรามาดูเรื่องระบบแต่งใบหน้าครับกด Enter เข้าไป1ทีปุ๊บเห็นไหมครับจะมีฟังก์ชันเพิ่มมาโดยจะมีให้เลือก2ฟังก์ชันอันแรกคือแต่งหน้าแบบแอดวานซ์อันที่2คือแต่งแบบปกติเรามาดูว่าแต่งแบบปกติคืออะไรก่อนนะครับเข้าไปปุ๊บนี่ครับคือที่ทุกคนคุ้นชินครับวัยรุ่นหน้า31เต็มที่ครับไม่ต้องหาครับที่ทุกคนคุ้นชินนะครับแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันมีตีนกงตีนกาคุณต้องไปปรับเอานะคุณก็ต้องไปปรับเอาที่อันนี้นะครับลักษณะใบหน้านะครับไปแต่งอีกทีนึงนะครับผมอ่ะเพราะนั้นระบบแบบปกติก็น่าจะหลายๆคนน่าจะชอบนะครับ
มาดูอันบนครับระบบแอดวานซ์แอดวานซ์ก็คือแบบเดิมครับแต่ว่าเราเพิ่มเข้าไปให้อีกคือเราเพิ่มให้มาถึง1หมวด2หมวดโดยคุณสามารถมิกหน้าได้ตามสบายเลยคุณไปผสมผสานไปนั่งมิกเอาคุณวันโอเพ่นอ่ะคุณจะแต่ง3ชั่วโมงก็แล้วแต่คุณเลยแต่โค้ดเบต้าไม่ต้องแต่งนานนะเชื่อผมเสียเวลาไงมันก็รีนะครับอ่ะก็จะตามที่เห็นนะครับมีการคล้ายคลึงมันดาบิดามันพับบุรุษใบหน้าคล้ายคลึงสีผิวคล้ายคลึงคุณเล่นได้เต็มที่เลยครับคุณไปแต่งให้เต็มที่เลยระบบนี้นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบการแต่งหน้าอยากได้ความหลากหลายก็ให้ใช้ระบบแอดวานซ์นะครับใครที่ชอบความสะดวกสบายหรือความคุ้นชินก็ให้เอาระบบแบบปกตินะครับผมแล้วก็มาลงดีเทลที่ลักษณะใบหน้ากันเอานะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้สุดท้ายนะครับขอฝากไว้นะครับเรื่องแรกก็คือว่าหลังจากที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับเห็น before แล้ว after แล้วอย่าให้ออกความเห็นนะครับอย่างที่บอกคือ1เอาแค่เห็น before ก่อนคุณรู้สึกยังไงแต่พอหลังจากคุณเห็น after แล้วคุณรู้สึกยังไงภาพรวมแล้วคุณรู้สึกยังไงช่วยกันออกความเห็นหน่อยหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วนะครับจะทาง Discord ก็ได้หรือใต้คอมเมนต์ YouTube นี้ก็ได้นะครับหรือใต้คอมเมนต์ของเพจก็ได้ได้หมดเลยเราอยากรู้จริงๆว่าคุณรู้สึกยังไงเพราะว่าเราทีมงานน่ะเราตัดสินใจยอมเสียเวลาเพิ่มเพื่อให้มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ทุกคนได้เห็น before after ไปเมื่อกี้นะครับผมก็ต้องขออภัยจริงๆที่มันล่าช้าแต่ว่าเราพยายามจะคัดสรรหรือสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ทุกคนได้รู้นะครับผมครับผมก็นี่คือหน้าตา UI นะครับที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นหน้าตา UI ในการอัพสกิลของฮอกMeet Wizarding Roleplay นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่ารูปที่เห็นเนี่ยมันเป็นการรังสรรค์แล้ววาดขึ้นมาเองนะครับไม่หาจากเน็ตไม่ได้นะบอกก่อนเราวาดขึ้นมาเองหมดเพื่อให้มันตรงธีมกับแต่ละสายนะครับทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดีเทลมันมีอะไรบ้างนะครับผมอ่ะอันแรกเลยนะครับเบสิกสกิลเนี่ยคือทุกคนสามารถอัพได้นะครับทุกคนเลยทุกคนที่เป็นนักเวทที่ไม่ใช่มักเกิลที่ไม่ใช่สคริปต์นะครับสามารถเรียนรู้ทักษะเหล่านี้ได้นะครับผมอ่ะก็จะมีในส่วนของ passive skill นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของ active skill คือเป็นการไล่เวทที่ต้องแบบถึงจะเกิดผลนะครับ passive นี่คือไม่ต้องไล่นะครับมันจะอยู่ติดตัวคุณไปเลยอ่ะก็แต่ละ skill เนี่ยมันจะมีรายละเอียดดีเทลบอกแตกต่างกันไปครับเดี๋ยวลองจิ้มไปที่อันนี้ดูเห็นไหมครับก็จะมีการบอกต่างๆเห็นไหมครับ skill level limit บาเงื่อนไขในการอัพก็ถ้าเกิดคุณมีครบมันก็จะเป็นสีที่ไม่ใช่สีแดงนะครับแล้วคุณก็สามารถอัพใช้นะครับอัพสกิลขึ้นมาได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณอัพสกิลไปถึงจุดที่เป็นทักษะสูงของสกิลนั้นๆนะเลเวลสูงอ่ะคุณก็อาจจะไม่ต้องไล่คาถานั้นแล้วคุณสามารถคลิกซ้ายที่สกิลนะครับแล้วลากมาวางที่แท็บตรงนี้เป็นคีย์ลัดได้เลยนะครับแล้วคุณเซตเป็นคีย์ลัดได้เลยว่าจะกดตัวอะไรแต่นั่นคือคุณต้องเรียนรู้ทักษะนั้นสูงแล้วนะครับก็แต่ละสกิลก็จะมีดีเทลแตกต่างกันออกไปทุกคนสามารถเข้ามาอ่านได้นะครับในวันโค้ดเบต้าเราจะเปิดให้ทุกคนได้เห็นนะครับผมอ่ะอันนี้คือเบสิกนะครับต่อมาคือดาร์กอาร์ตถ้าใครที่ติดตามเราอยู่แล้วจะรู้ว่าดาร์กอาร์ตเนี่ยคือโดดเด่นในเรื่องของการโจมตีนะครับจะเด่นเรื่องการโจมตีมากๆนะครับเรียกว่าจัดจ้านในย่านนี้ระเบิดภูเขาเผากระท่อมนะครับแพสซีฟของดาร์กอาร์ตก็เป็นเกี่ยวกับโจมตีเวทบวกเจาะเกาะเว่อะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ Dark Art นะครับย้ำนะครับว่ารูปทุกรูปที่เห็นนะครับบอกเลยว่าเกิดจากการรังสรรค์ของทีมงานเราเองล้วนๆนะครับไม่มีการก๊อปมาจากเน็ตเพื่อให้ตรงธีมนะครับส่วนอันที่มันไม่โชว์รูปเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็นการอัพแพทอัพเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะต่อมาคือรอยัลการ์ดโดดเด่นในเรื่องของการป้องกันนะครับพลังโจมตีเวทความแรงเวทที่รอยัลการ์ดชำนาญเนี่ยจะไม่สูงเท่าดาร์กอาร์ตแต่จะโดดเด่นในการป้องกันหรือการเรียกว่าป่วนนะครับป่วนได้ดีทีเดียวเลยสำหรับรอยัลการ์ดนะครับผมรอยัลการ์ดก็มีแพสซีฟนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เอาเข้ามาให้เห็นนะครับอ่ะสุดท้ายคือฮัมเบอร์คราฟโดดเด่นในเรื่องของการบัฟรักษานะครับทุกอย่างเพิ่มพลังงานทุกอย่างครับแม้กระทั่งฟื้นฟูคนที่สลบขึ้นมาต้องบอกว่าไม่ว่าจะต่อสู้ประลองเวทกันเป็นตี้หรือลงดันนะครับบอกเลยว่า
ต้องสมดุล นะครับตี้ไหนสมดุลที่สุดตี้นั้นมีโอกาสชนะมากที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเน้นแต่ดาร์กอาร์ตบอกเลยคุณเจอรอยัลการ์ดดาร์กอาร์ตไม่ได้ออกเวทแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีแต่ดาร์กอาร์ตคุณมีแต่รอยัลการ์ดคุณก็ได้คือเวทคุณจะเบาบางมากทุกอย่างต้องสมดุลฮัมเบอร์คราฟนี่คือสำคัญมากนะครับมีการล้างบัฟด้วยนะทุกคนต้องไปศึกษาเอานะครับเพราะว่าดีเทลแต่ละสกิลมันค่อนข้างเนี่ยมันจะมีบอกหมดเลยครับประมาณนี้สำหรับในส่วนของ UI สกิลที่เราให้เห็นนะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้นะครับขอฝากในเรื่องของการทดสอบเวทด้วยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับเข้าใครที่มีเวลิตนะเข้ามากดไล่เวทกันดูนะครับวิธีการใช้วิธีการทดสอบเนี่ยไปดูได้ที่ลิงก์ YouTube ที่เราได้แปะไว้เดี๋ยวแปะให้ใหม่นะครับมาช่วยกันพูดเยอะๆนะครับจริงๆมาเยอะแล้วแหละมาเป็นร้อยคนเลยแต่เราอยากได้ที่สุดมากที่สุดเพราะว่ามันจะได้เก็บข้อมูลในการไล่เวทไว้ให้เยอะที่สุดนะครับโอเคก็เรียบร้อยครับสำหรับการสปอยของเรารอบนี้หวังว่าทุกคนน่าจะพอใจนะครับแต่ว่าเราต้องไม่พูดไม่ได้คือต้องขออภัยจริงๆที่เราล่าช้าแต่เราก็ไม่ได้เพิกเฉยนะครับเราก็ทำกันทุกวันจริงๆเรียกว่าอยู่หน้าคอมนานกว่าอยู่บนเตียงแน่นอนนะครับเพราะว่าเรากล้าพูดเลยว่าเราแบบเราใส่สุดอะเราอะไรที่มันไม่เนี๊ยบเราไม่ปล่อยผ่านนะครับอะไรที่ดีปุ๊บเราเอามาใช้ทันทีเลยต้องขออภัยทุกคนนะที่ทำให้รอนานนะครับก็ใกล้แล้วแหละอย่างที่ทุกคนเห็นมันสมบูรณ์แล้วเหลือนิดๆหน่อยๆนะครับขอรีเช็คสุดท้ายแล้วจะประกาศโอเพ่นเบต้าให้ทราบทันทีโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ